เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายนะคะโดยเฉพาะเมื่อครอบครัวบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นเสาหลักบาดเจ็บและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พยายามหาแนวทางเยียวยาอย่างเร่งด่วนที่สุดติดตามรายงานจากคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับจุดระเบิดของท่อก๊าซธรรมชาติพังเสียหายแทบทุกหลังคาเรือนกระจกแตกเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายรวมไปถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณหน้าบ้านถูกไฟไหม้จนใช้งานต่อไม่ได้หลังเกิดเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิดในตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดทำให้รัศมีแรงดันกระจายเป็นวงกว้างกว่า600เมตรไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนและสถานีตำรวจที่อยู่ห่างออกมาถูกดินโคลนฟุ้งกระจายปกคลุมทั่วบริเวณชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าแม้เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานรับจ้างก่อสร้างที่นี่เพียง4เดือนแต่นี่เป็นเหตุการณ์แรกในชีวิตที่ต้องดิ้นรนหนีออกจากจุดเกิดเหตุกระโดดจากชั้น2ของบ้านหลังรับจ้างเข้าไปฉาบปูนภายในบ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้กันทำให้กระดูกข้อเท้าแตกบาดเจ็บที่หัวเข่าเพราะต้องคลานหนีเอาชีวิตรอดถ้าอยู่ต่อก็ไม่รอดเพราะไฟมันแรงขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยพังประตูรั้วข้างบ้านมหาเนี่ยที่ผมอยู่ผมก็แข็งใจเดินออกมาข้างถนนผมก็คลานไปที่โรงเรียนบัดเป็งเพราะมันผมก็เดินไม่ได้ไงผมยืนไม่ได้แล้วทรงตัวไม่ได้ลุงครับลุงครับผมก็คานเนาะรอลุงครับคานไปถึงโรงเรียนก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งมันก็ยังระเบิดเป็นระยะผมนี่น้องชายผมตอนนั้นคิดไหมว่าเรารอดแล้วก็ตอนที่ถึงโรงเรียนวัดเปงผมก็ยังไม่คิดว่าจะรอดนะเพราะมันแรงผมกลัวมันจะระเบิดขึ้นมาอีกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรระเบิดส่วนเรื่องเยียวยาอยากให้เยียวยาให้ได้มากที่สุดเพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเมื่อขาเจ็บทำงานไม่ได้ครอบครัวจึงลำบากเพราะว่าถ้าผมทำงานไม่ได้มันก็ลำบากเราเป็นเสาหลักของครอบครัวครับเป็นเสาหลักเพราะว่าลูกผมก็เจ็บผมอยู่ด้วยกัน2คนไงเพราะว่าถ้าไม่ได้เงินเยียวยาก็ลำบากผมก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมลูกก็ยังต้องเลี้ยงแล้วก็น่าจะลำบากเหมือนกันไม่ต่างจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอีกคนเมื่อเห็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิดขึ้นมาเหนือผิวดินวินาทีนั้นต้องรีบกลับเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวภายในบ้านขณะกำลังหลับพักผ่อนและหนีออกมาได้ทันท่วงทีเขาบอกว่าแม้ทรัพย์สินและบ้านพักจะพังเสียหายทั้งหลังแต่โชคดีที่ครอบครัวยังปลอดภัยสักพักหนึ่งยินเสียงตุ่มมาพร้อมเศษหินเศษกวดทรายมาปิวมาแล้วลูกไฟมาร้อนมากผมก็เข้าไปปลุกเรียกเมียกับน้องเมียผมหนีครับหนีออกมาที่โรงยิมสีเขียวแล้วผมขับรถตามออกไปเลยครับผมไม่ได้มาไปดูเลยออกมาเลยจนไฟคุจนหายผมเข้าไปดูทีใบทีหมดไม่มีเหลือเลยครับข้าวของเครื่องใช้ไม่มีเหลือเลยเหลือแต่เหล็กหลังคาปูนแม้บ้านพักอาศัยของชาวบ้านจะเสียหายแทบทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมาภายในวัดเปรงราชบำรุงเป็นที่พักค้างแรมสำหรับผู้ได้รับผลกระทบมีอาหารเครื่องดื่มชุดเครื่องนอนคอยบริการและเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเรื่องช่วยเหลือเยียวยาซึ่งตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย50คนมีผู้เสียชีวิต3คนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย30หลังคาเรือนรถยนต์26คันรถจักรยานยนต์อีก20คันขณะที่สาเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดยังไม่มีความชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าการก่อสร้างแคมป์คนงานบริเวณนี้ทำการขุดเจาะไปโดนท่อส่งก๊าซได้หรือไม่มีการยืนยันจากผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อของปตท.บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและข้อมูลทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน